การทดลองวันนี้นะครับเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ง่ายๆซึ่งเป็นเรื่องของแรงดันอากาศผมได้เตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีหลอดกาแฟซึ่งผมได้พันสก็อตเทปไว้ตรงกลางนี้แล้วก็มีลูกโป่งนะครับแล้วก็ผมก็เอาหลอดกาแฟเนี่ยเสียบเข้าไปในลูกโป่งพันหนังสติ๊กไว้ให้แน่นพอสมควรนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตะเกียบไม้แล้วผมก็พันข้างบนด้วยเข็มนะครับตรงนี้เราจะใช้เป็นแกนในการหมุนนะครับดูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอาเข็มนี่เสียบเข้าไปตรงกลางหลอดที่ผมพันสก็อตเทปไว้อย่างนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะบิดตรงปากหลอดให้เป็นรูปตัว L อย่างออกไปด้านข้างอย่างนี้แล้วผมก็จะเป่าลมเข้าไปในลูกโป่งดูนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสาธิตในเรื่องของแรงดันอากาศเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมมีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะใช้แรงดันอากาศเนี่ยทำให้ใบพัดหมุนนะครับแล้วก็สามารถบินได้คล้ายๆเฮลิคอปเตอร์เลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับสาธิตเรื่องของแรงดันอากาศที่ไปทำให้ใบพัดหมุนเหมือนเฮลิคอปเตอร์นะครับผมมีลูกโป่งแล้วก็ใบพัดนี้วันนี้ผมมีน้องแล้วก็มิมิวครับมิมิวนะครับมาช่วยเราในการสาธิตตรงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่ดร.นิกจะเป่าลูกโป่งนี้นะแล้วก็เสียบเข้าไปในใบพัดแล้วเดี๋ยวให้น้องมิมิวกับมิมิวเนี่ยช่วยปล่อยนะแล้วดูว่ามันเป็นยังไงนะเอาปะโอเคดูนะครับเด็กๆมาปล่อยพร้อมกันแล้วอ่ะถืออันนั้น1 2 3ไปเย้เย้ใบพัดลอยขึ้นได้เนื่องจากอากาศมีแรงดันเมื่อเราปล่อยให้ลมไหลออกมาจากลูกโป่งให้เกิดแรงดันอากาศส่งผลให้ใบพัดหมุนทำให้ลูกโป่งลอยขึ้นและเมื่อลมจากลูกโป่งหมดไปทั้งลูกโป่งแล้วก็ใบพัดก็จะตกลงมาครับการที่หลอดหมุนเป็นวงกลมได้เพราะแรงดันของอากาศเช่นกันครับเมื่อปล่อยให้ลมไหลออกมาจากลูกโป่งทำให้เกิดแรงดันอากาศส่งผลให้หลอดหมุนได้ไงล่ะครับเรื่องของแรงดันอากาศที่ไปทำให้ใบพัดเนี่ยหมุนนะครับทำให้เกิดแรงดันข้างบนน้อยกว่าแรงดันข้างล่างเนี่ยทำให้เกิดแรงยกขึ้นหลักการนี้เราก็สามารถนำไปใช้ทำให้เฮลิคอปเตอร์บินได้ไงล่ะครับ